เพื่อนๆกำลังมองหากล้องติดรถยนต์กันอยู่หรือเปล่าครับกล้องติดรถยนต์ตอนนี้มีออกมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ามีไม่กี่ตัวครับที่จะมีจุดเด่นและตอบสนองการใช้งานของเราได้อย่างครบถ้วนวันนี้ครับกับกล้องติดรถยนต์ไมล่าสุดจาก One Master รุ่น G1 ครับพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยมีเพื่อนๆนะครับอินบ็อกซ์มาถามผมนะว่ากล้องติดรถยนต์ตัวไหนดีนะครับผมจะบอกว่าจริงๆกล้องติดรถยนต์เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากถ้าเราเลือกราคาที่สูงนะครับกล้องก็ชัดนะแต่มีไม่กี่ตัวครับที่ฟังก์ชันจะตอบสนองการใช้งานนะถึงจะเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆครับแต่มันทำให้เราสะดวกกับการใช้งานมากกว่าอย่าง G1 ตัวนี้นะครับนี่จะบอกว่าได้มาปุ๊บนะผมแกะกล่องรีวิวเลยทันทีอย่างที่ผมเห็นตัวแรกเลยนะก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ของ Sony ครับเพราะนั้นรับประกันเรื่องความชัดแล้วก็สำหรับคนที่ขับรถกระบะรถตู้หากล้องติดยากเหลือเกินนะครับตัวนี้สายยาว10เมตรเพราะฉะนั้นรถยาวนะครับไม่มีปัญหาแล้วที่สำคัญครับรับประกัน5เดือนเต็มครับแกะกล่องดูเลยดีกว่าครับเรามาดูครับว่าในกล่องนะครับมีอะไรมาให้เราบ้างนะฮะมีตัวกล้องกระจกG1 นะครับมา1ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันนะมียางสำหรับรัดครับมีตัวงัดยางนะครับน่าจะเป็นตัวงัดยางนะอันนี้ผมไม่เคยเจอในแบรนด์ไหนมาก่อนนะครับสรุปเมื่อได้ลองใช้แล้วครับเจ้าตัวแท่งพลาสติกอันนี้เนี่ยเป็นตัวงัดเสาครับแล้วก็งัดมุมต่างๆสำหรับสายสายไฟในรถนั่นเองครับมีผ้าเช็ดกระจกมาให้นะครับเป็นผ้าชามัวเนื้อแบบดีมากอะนะเช็ดกระจกจะได้ไม่เป็นรอยนะครับสายกล้องมองหลังที่ยาวมากครับยาวถึง10เมตรแล้วก็กล้องมองหลังแบบลูกเต๋าครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นนึงที่ผมประทับใจมากๆนะครับกับ One Master G1 นะก็คือตัวสายชาร์จครับซึ่งปกติเนี่ยสายชาร์จของกล้องติดรถยนต์ปกติทั่วไปพอเราเสียบไปใช่ไหมเราก็จะเสียช่องจุดบุหรี่ไปนะครับเราจะชาร์จอะไรเนี่ยมันก็ลำบากนะตัวนี้ครับเขาคิดมาเสร็จเลยนะด้านหลังเนี่ยทำเป็นช่องเสียบ USB มาให้เราแล้วครับแล้วก็มีปุ่ม power ด้วยนะสำหรับเปิดปิดกล้องนะครับไม่ต้องชักปลั๊กออกนะใช้เป็นสวิตช์เปิดปิดได้ครับคืออันนี้ดีมากนะดีมากผมชอบมากเลยอ่ะเรามาดูที่กล้อง One Master G1 กันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกครับแล้วก็ข้อหนึ่งนะที่แตกต่างจากกล้องตัวอื่นครับคือเขาบางมากครับบางแค่5มิลลิเมตรครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้มุมมองมิติเนี่ยไม่ต่างจากกระจกเดิมมากมายนักนะครับเวลาเราไปติดแล้วเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกระจกปกติเลยวัสดุครับเป็นอลูมิเนียมครับกล้องนะครับเป็น wide angle นะ170องศาด้านหลังปรับได้ครับและตัวเลนส์กล้องเนี่ยก็อยู่ทางซ้ายมือครับซึ่งเหมาะกับรถที่เป็นพวงมาลัยขวาแบบบ้านเรามากๆเลยตัวนี้เนี่ยบันทึกเสียงแล้วก็ฟังเสียงได้ครับมีไมค์แล้วก็ลำโพงบิวอินอยู่ในตัวและด้านบนครับก็จะมีช่องเสียบต่างๆครับช่องเสียบชาร์จ USB ช่องเสียบ AV ครับสำหรับกล้องมองหลังช่องใส่ TF card แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตครับและด้านหน้านะครับกระจกเนี่ยจะเหมือนกระจกรถยุโรปเลยเป็นโค้ดสีฟ้าครับโอ้โหสวยงามครับหรูหราด้วยตัวนี้นะครับมีระบบ G sensor ในตัวครับเวลาเราเคาะนะครับนี่ครับมีระบบ G sensor ในตัวด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาโดนกระแทกเนี่ยจีเซนเซอร์ทำงานครับมันก็จะเกิดการถ่ายวิดีโออัตโนมัติครับเป็นตัวเซฟตี้ความปลอดภัยในรถฮะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบการติดตั้งใช้งานกันเลยดีกว่าครับอ้อลืมไปครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยเดี๋ยวเราเอาไปลองไปเปลี่ยนใส่ในรถกันดูเลยครับจะบอกว่าการติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะมันง่ายมากเลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้ร้านติดนะเราสามารถติดตั้งได้ตัวเองทุกคนนะครับส่วนเรื่องของการเก็บสายเนี่ยจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีวิธีอยู่เคยทำวิดีโอสอนไว้แล้วนะมาดูครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะเขาให้สายรัดมาครับเป็นสายรัดซิลิโคนนะครับแบบนี้นะเราก็เอามาเกี่ยวเข้ากับกล้องครับเนี่ยครับพอกล้องมันเป็นแบบบางนะเราก็สามารถครอบใช้งานได้ง่ายขึ้นนะนี่เนี่ยเวลาเราใส่กล้องเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับให้ตัวด้านกล้องตัวนี้ออกมาด้านนอกแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยสามารถปรับองศาของตัวกล้องได้ครับสำหรับสาย power นะครับบางคนบอกว่าโอ้กลัวเดินสาย power ไม่เป็นนะไม่ต้องกลัวนะมันแบบมันง่ายมากครับมันเป็นปลั๊กเสียบเลยนะแล้วเคยสอนไปแล้วนะสำหรับคนที่เดินสายไฟในรถยนต์นะครับเราก็เก็บอ้อมเก็บหลบไปนะแล้วก็ขึ้นที่เสา A นะครับเก็บเข้าไปด้านข้างนะเนี่ยเสาตรงเนี้ยนะนี่ให้ดูนะครับเผื่อใครจำไม่ได้นะเนี่ยครับเสาตรงนี้เราสามารถเอาสายไฟเก็บเข้าไปได้นะมันก็จะเนียนๆเก็บมิดๆไปเลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใครจะเอาลอดใต้ที่บังแดดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครแบบด้านหน้านะตรงนี้เนี่ยใครพอจะเปิดขึ้นได้นิดหน่อยเนี่ยเราสามารถเอาสายไฟซ่อนเข้าไปอีกได้เหมือนกันครับนี่ฮะนี่ครับง่ายๆเลยเห็นไหมเห็นป่ะนี่ซ่อนเก็บเข้าไปได้เลยนี่ครับจริงๆกล้องมองหลังนะเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังปรับหมุนด้านข้างได้นะครับ
ขยับได้นะเอาให้มันตรงๆครับซึ่งการต่อสายไฟท้ายรถนะครับปกติเนี่ยเราต้องเอาสายที่เขาให้มาครับเดินภายในรถนะครับให้เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาไฟขั้วสีแดงนะครับครับซึ่งของผมเนี่ยมีสายเส้นเดิมเดินอยู่แล้วเรียบร้อยครับก็ไม่ต้องรื้อแล้วนะครับแต่คนที่ต้องรื้อเนี่ยก็คือให้ดูจากขั้วสายไฟครับของไฟถอยหลังตัวนี้นะฮะซึ่งวิธีสังเกตครับว่าสายเส้นเดิมเราต่อได้ไหมก็ให้ดูครับว่าพินข้างหลังเนี่ยมี5พินเหมือนกันหรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าเราต่อสายไฟทุกอย่างเรียบร้อยกับกล้องมองหลังนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเขาก็จะกลับนะครับเป็นกล้องถอยหลังให้นะครับโดยมีเส้นวัดให้เราด้วยเห็นไหมกล้องหลังก็ถือว่าชัดใช้ได้นะส่วนจอมองเนี่ยเป็นจอมองขนาด5นิ้วนะครับครึ่งจอมาทางขวาของคนขับครับที่เจ๋งมากๆครับตัวนี้เนี่ยไว้บาลานซ์ดีมากนะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับทัชสกรีนดีติดมือเลยนะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองแบบต่างๆนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ2กล้องได้หมดเลยตัวนี้เนี่ยทำการบันทึกแบบออโต้ครับพร้อมสแตมป์เวลาและวันที่ด้านล่างครับหน้าจอเนี่ยมีบอกสัญลักษณ์ทุกอย่างนะครับแล้วลองกดเข้าไปดูในเมนูกันสักหน่อยครับขณะเข้าโหมดโฮมครับก็ยังมีภาพเล็กๆแสดงให้เราเห็นนะครับการบันทึกการขับขี่ก็คือหน้าจอเมื่อสักครู่ที่ผมกดนะส่วนคนที่บันทึกภาพมาแล้วอยากดูบันทึกย้อนหลังนะครับก็ให้กดการจัดการครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์อยู่นะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์ครับมี1กับ2 1ก็คือภาพจากกล้องหน้านะครับนี่เมื่อสักครู่ผมถ่ายไปแล้วนะภาพเนี่ยจะถ่ายพร้อมกับบันทึกเสียงครับแล้วก็ให้เราสังเกตนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาไฟล์ไปลงให้ดูในวิดีโออีกทีนะคือคอนทราสต์ภาพดีมากนะครับเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้คือจังหวะที่รถวิ่งนะครับมุมมองก็จะเป็นแบบ wide angle นะครับภาพที่ค่อนข้างชัดเลยนะสามารถซูมเห็นทะเบียนรถคันหน้าได้สบายๆเลยนะครับที่ชอบมากๆเลยนะมันสมกับเป็นเซ็นเซอร์โซนี่มากๆครับเพราะว่าภาพเนี่ยรายละเอียดดีมากคมชัดมากนะครับแล้วก็คอนทราสต์ดีมากๆด้วยส่วนกล้องมองหลังนะครับก็บันทึกตลอดเวลานะถึงแม้กระทั่งเราจะเห็นภาพกล้องหน้าหรือว่าเราจะปิดหน้าจอไว้นะครับกล้องหลังก็บันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาขับขี่หรือว่าเวลาที่เราขับถอยหลังนะครับก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้นะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีสแตมป์วันที่อยู่นะใครอยากเอาออกนะครับเดี๋ยวตามไปดูโหมดต่อไปฮะคือกล้องหลายๆตัวเนี่ยโหมดการตั้งค่าเนี่ยซับซ้อนวุ่นวายมากครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับสำหรับการพักหน้าจอครับเราเลือกได้นะจะปิดไว้นะครับไม่พักหน้าจอเลยหรือจะพักทุก30วิ60วิ120วิครับขณะที่พักหน้าจอเนี่ยอย่าลืมนะว่ากล้องยังบันทึกอยู่ครับการตั้งการปิดอัตโนมัติก็ทำได้นะครับปกติเนี่ยเราดับเครื่องปุ๊บเครื่องจะปิดทันทีแต่ถ้าเราอยากให้หน่วงเวลานะครับเราก็หน่วงได้1นาที3นาที5นาทีครับปรับการกระพริบของแสงหน้าจอได้ครับมี50เฮิรตซ์กับ60เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ปิดเสียงบางคนนี่ไม่ชอบนะเวลากดปุ่มมีเสียงรำคาญไม่ชอบก็กดปิดไว้ได้นะครับการตั้งค่าครับมีให้เลือกหลายภาษานะครับแต่แน่ๆครับเราใช้คงเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ภาษาไทยนะครับในโหมดวันที่ครับตั้งเวลาตั้งวันที่จากตรงนี้ครับง่ายมากหรือถ้าเกิดใครกดอะไรผิดนะครับสามารถกดคืนตั้งค่าโรงงานก็ได้ปุ่มฟอร์แมตครับมีให้เห็นชัดเจนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาจริงๆแหละแต่ผมจะบอกว่าเวลาใครใช้นะแล้วมันไม่บันทึกหรือมีปัญหาให้หรือว่าเอาการ์ดอันอื่นมาใส่ครั้งแรกเนี่ยให้มากดฟอร์แมตก่อนนะครับแล้วก็สามารถตรวจดูเวอร์ชันปัจจุบันได้จากตรงนี้นะครับแหมบางคนบอกว่า One Master มีแค่นี้เองเหรอฟังก์ชันจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขามีฟังก์ชันเนี่ยซ่อนอยู่บนหน้าจอด้วยนะครับเราสามารถกดตั้งค่าได้นะครับที่ปุ่มเฟืองด้านขวามือตรงนี้ครับนี่ครับเขาจะมีสามารถตั้งค่านะความละเอียดหน้าจอนะครับการบันทึกกล้องหน้าการบันทึกกล้องหลังแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับฟังก์ชันที่อยู่ใน Action Cam ครับสามารถถ่ายไทม์แลปส์ได้นะครับคนที่อยากเอาภาพไปลงในแบบแหม Vlog ใน YouTube นะครับสามารถถ่ายไทม์แลปส์กดฟังก์ชันไทม์แลปส์ได้ด้วยนะมีโหมด HDR ครับซึ่งบอกเลยว่า HDR ตัวนี้เนี่ยสู้มากๆเลยปรับชดเชยแสงได้นะครับมีโหมดจับการเคลื่อนไหวครับเนี่ยครับคนที่ไม่ชอบสแตมป์วันที่ไม่ชอบสแตมป์เวลานะเราสามารถกดออกจากตรงนี้ได้นะครับก็ปิดการตั้งค่าวันที่เวลาไปเลยนะครับสามารถเปิดและปิดระบบ G sensor ได้โดยระบบ G sensor เนี่ยก็เวลาคนมากระแทกรถนะมันก็จะทำงานถ่ายวิดีโออัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งได้ครับว่าระดับสูงระดับปานกลางระดับต่ำนะครับโหมดบันทึกเสียงครับเปิดหรือปิดก็ได้นะแล้วก็มี parking mode ด้วยเห็นไหมฟังก์ชันครบมากครับกล้องตัวนี้แล้วก็คนที่ชอบบ่นว่ากล้องติดรถยนต์ที่เป็นกล้องกระจกแบบนี้มันรำคาญมันมีแสงมันแยงตานะครับอย่าลืมนะว่ากล้องทุกตัวเนี่ยมีปุ่มกดปิดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากกดปิดเลือกพักหน้าจอ LCD นะครับเป็นแบบ30วิ60วิครับคือเปิดมาเนี่ยรู้มันทำงานนะแล้วเดี๋ยวมันก็ปิดพักหน้าจอเองนะครับแต่ว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ยังถ่ายอยู่นะกล้องตัวนี้ผมเทสมาเรียบร้อยแล้วครับกลางวันเนี่ยภาพคมชัดใช้ได้เลยส
่วนการขับขี่เวลากลางคืนนะครับก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแม้ในที่แสงน้อยครับภาพก็ยังคมครับรีวิวก็ให้ดูแบบครบๆไปแล้วนะครับกับกล้องติดรถยนต์ One Master G1 กล้องติดรถยนต์ที่บางที่สุดมีเซ็นเซอร์ Sony และฟังก์ชันครบๆครับใครอยากได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป